สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดหวยปลาไผ่กะน้ํามันหลายนะครับผมสังเกตเบิ่งพุ่นน้ําท่วมขึ้นมาฮอดปลาแล้วน้ํามันหลายกะลุยใส่น้ําปลาเลยครับผมมื้อนี้ใส่อีกฝั่งลองเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋เนาะกะบ่ได้มาดวนแล้วหวยปลาไผ่นี่ครับนี่ผมก็บ่ฮู้ว่าสิมีปลาบ่เนาะใส่เพิ่นหมู่นี่แหละครับเดี๋ยวจะหาหม่องใส่ยากอยู่ครับผมเพราะว่ามันเขาเอิ้นเลยมันอยากหกๆเนี่ยจะเป็นจังได๋เนาะเบิ่งกันครับผมเดี๋ยวสิพาเบิ่งว่ามันสิได้ใส่หน่อยใส่หลายเนาะเอาเบ็ดมา60พุ่นเด้อครับมื้อนี้ก็เหยื่อผมใส่เหยื่อบักหอยคือเก่าล่ะครับหอยเชอรี่เฮาพี่น้องก็ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยนํากันครับไปครับก็นี่ครับผมเป็นประมาณนี้หมายเฮาเพิ่งกันครับผมปลาในหน่วยอย่าหลายอยู่ด้วยสวบเงียบเงียบแต่ว่าปิงหลายขึ้นกันครับเอาลองมึงครับคือบอลแน่เนาะเอาลองบึ้งน้ำลึกนะครับพี่น้องเพราะว่ามองตื่นๆเหมือนอยู่ในปลาพุ่นในเลาะเหอะใหม่พุ่นใส่เข้าไปใส่บ่ได้ลองเบิ่งครับเอาเห็ดเอาฝนพวกนี้พี่น้องเออเดี๋ยวผมสิขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับละใส่เลาะเป็นมูนี่ละเบิ่งว่าสิได้ใส่จากหลังมันไปหยาดจังหน่อยนะครับมันจะหกสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ครับผมหมายเกี่ยวใส่เบ็ดเมื่อวานนี่เนาะครับ
ว่าสิไปเลาะนั่นหกไหลเขาบ่ได้ครับพี่น้องใส่ไปน้ำมันใส่ใกล้ๆกันเลยพี่น้องเพราะมันวิ่งมองไปเนาะก็เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมว่าสิเป็นจังไหนเนาะครับสีมีตนมีโตบ่คือบ่ครับไม้นี่ปกติต้องใส่น้ำหกกว่านี้นะครับเยื่อหอยมันอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเฮาไปครับผมเลาะเบิ่งกันครับโอ้ลังเรียกกับเต่านะครับมีอยู่คู่หม่องพี่น้องเต่าโอ้ไอ้ปลาขิงครับปลาขิงเตรียมเรียกเป็นปลาขิงครับมองคึบเป็นมุนๆแหละพี่น้องโอ้ไอ้ตะเคื่อไหมนี่ปลาอยู่ครับปลาอยู่โอ้คอครับตัวงามอยู่พี่น้องนี่ตัวสวยเลยมีปลาอยู่โหปลาเข็งครับปลาเข็งตัวงามอยู่ปลายังเก่านะพี่น้องนี่เก็บครับถือว่ากินบ่ดีปานใดมีปลาแต่เบ็ดโอ้ยลังนี่ครับผมหัวขโมยกินปลาผมไม่กินปลาเพิ่งกับกินปลาท้องไข่ของปองเลยคอครับหลังนี้มันดึงมากดึงมากเลยครับพี่น้องเลยนะ
ปลาหึ่งงูแล้วพี่น้องพี่จังดึงดึงตึงมือโอ้ยนี่ครับผมตึงมือขวาตายดึงมาขวาหินเหล็กครับพี่เก็บครับปลาไม้นี่ตัวนี้กันอยากเน่าแล้วพี่น้องหนามไม่ค่อยดีปะเนี่ยบ่เอาแล้วครับพี่น้องสองตัวแล้วเนี่ยพอที่มันสิมีกินพอน้อยมีกินหลังมีหลุนนะครับนี่มันดึงเข้าไปดึงเข้าเนี่ยปลาใหญ่ขึ้นเนาะโหลุดเดี๋ยวนี้ลุดไปเลยพี่น้องปลายังกูนี่โอ้ผมบ่ได้เอาแนวตักมาเลยคือกินมินใช่ปะก็ตีสิกินเหล็กพอคือเต่าแล้วครับพี่น้องต้นนี้ตายโอ้โหดุโอ้ยเหลืองงามพี่น้องเพิ่งตายใหม่ๆหลังนี่พันเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยน้องปลาแห้งปลาดุกสีลุกเรียบพี่น้องกินมินกินมินครับกินมินนี่นี่วางไว้ก่อนปอมเฮียต้นนี้พี่น้องดึงลังนี่ลังนี่ลังนี่บ่ถือครับโอ้พี่น้องมองนี่ถือถือยังกินเอาไปห้อยเอลี่เลยจะบ่มีเบ็ดมีหยังเลยมีหยังนอนหลับไปพี่ปลาใหญ่บ่มีหยังวะมันมีเบ็ดสิลากไปใส่ล่ะหลังหนึ่งบ่เมียน
ห้ห้อยเอเลียอยู่นี่พี่น้องนี่ครับอยู่วังนี่บ่เห็นเลยเบียดเท่าเบิดแล้วครับหลังนั้นหลังสุดท้ายแต่ว่ามันเป็นนกบ่พี่น้องตื่นนกเป็ดบ่นกเป็ดกอไปห้อยแบบเป็นวงเอเลี่ยเลยแต่ว่าบ่มีเบียดบ่มีป่อมเลยเป็นไปกับเขาคุณนะคุณมองลึกๆเพื่อก็มันเอาไปนะเป็นปลาไงจะไปตายอืดหรือใส่น้อบ้านเอาพี่น้องไปสรุปผลงานกันจ้างมันหาบ่เห็นเนาะน้องมันกว้างนะนี่ครับผมผลงานปลาปลาตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องไม้นี่ครัวขิงขิงกับเมียยังปลาดุกปลาดุกกับตัวงามกับปลาดุกเหลืองๆพอหน่อยสองตัวมันอยากเน่าเนี่ยผมบ่เอาครับเอาแต่ตัวซีมันสดๆเนาะได้การอยู่ครับหอยปลาไผ่เฮาหาบ่เห็นหลังนึงจักเอาไปทางใดจักมันยังเอาไปบัดนี้พี่น้องเอ้ยถุงเบ็ดกับถุงปลาเบ็ดกับปลาแซมกันนะครับเพราะว่ามันยังเอาหลากไปน้ำปลามันยังไงหลากไปน้ำหนามหนามมันลึกเนาะเบ็ดผมหาบ่เห็นนะพวกพี่น้องเสียดายยังมันเป็ดจังเดย์ยังมันยังเอาไปครับผมนี่แหละครับเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะหาอยู่หากินก็ก็ได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องได้หน่อยได้หลายเนาะครับบางมือก็ตัวสองโตบางมือมือมือก็ได้หลายนะครับพี่น้องเป็นวิธีแบบชาวบ้านเฮากับวันนี้ป้ามาห่วยป้าไปพี่น้องอยากเห็นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาเหยื่อแบบกันมีเหยื่อหวกเนี่ยเอามาใส่ในการดูครับพี่น้องเดี๋ยวจังว่ากันหาก่อนหาได้ก็สิเอามาใส่ครับก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมียังกะทารุณทาเบิงครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ